รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการเวียดนามถามศัพท์รายการที่จะพาคุณผู้ชมไปเรียนรู้คำศัพท์ภาษาเวียดนามง่ายๆและสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้กับดิฉันเงี้ยนถี่ยืงออกการแต่งกายสามารถบอกถึงค่านิยมและการเสริมสร้างเอกลักษณ์เฉพาะตัวของชนชาตินั้นๆและเป็นสิ่งที่มนุษย์สวมใส่เพื่อปกป้องร่างกายจากสภาวะอากาศสภาพแวดล้อมและในวันนี้พี่รินได้ชวนน้องใหม่ไปซื้อเสื้อผ้าที่ร้านขายเสื้อผ้าแห่งหนึ่งเรื่องราวจะเป็นอย่างไรและจะมีคำศัพท์อะไรให้เราได้เรียนรู้บ้างไปชมกันค่ะน้องใหม่คะวันนี้น้องใหม่ว่างไหมคะว่างค่ะพี่รินมีอะไรเหรอคะพี่รินอยากไปซื้อเสื้อผ้าค่ะน้องใหม่ไปเป็นเพื่อนพี่รินได้ไหมคะได้ค่ะพี่รินเราไปกันเลยไหมคะได้ค่ะไปตอนนี้เลยนะไปค่ะถึงร้านกันแล้วเพื่อเป็นการตอบแทนน้องใหม่ที่มาเป็นเพื่อนพี่รินเนี่ยเดี๋ยวพี่รินจะสอนคำศัพท์เกี่ยวกับเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายเป็นภาษาเวียดนามให้น้องใหม่ดีไหมคะดีค่ะพี่รินไหมอยากรู้พอดีเลยค่ะได้เลยงั้นเดี๋ยวเราเข้าไปซื้อเสื้อผ้าไปดูเสื้อผ้ากันข้างในดีกว่าโอเคค่ะน้องใหม่คะก่อนที่เราจะไปเลือกซื้อเสื้อผ้าเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันดีไหมคะว่าคำศัพท์เสื้อผ้าเนี่ยภาษาเวียดนามพูดว่ายังไงเสื้อผ้านะคะภาษาเวียดนามพูดว่ากวนอ้าวกวนอ้าวอีกครั้งนึงนะกวนอ้าวกวนอ้าวแปลว่าเสื้อผ้าค่ะเสื้อผ้าเนี่ยก็มีมากมายหลากหลายประเภทนะคะไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าผู้ชายเสื้อผ้าผู้หญิงแล้วก็เสื้อผ้าเด็กนั่นเองค่ะเดี๋ยวเรามาเรียนรู้คำศัพท์คำแรกกันเลยนะคะเสื้อผ้าผู้ชายนะคะภาษาเวียดนามเนี่ยพูดว่ากวนอ้าวนามกวนอ้าวนามเก่งมากค่ะอีกครั้งนึงนะกวนอ้าวนามส่วนเสื้อผ้าผู้หญิงนะคะภาษาเวียดนามพูดว่ากวนอ้าวนื้อกวนอ้าวนื้ออีกครั้งนึงนะกวนอ้าวนื้อเก่งมากๆค่ะออกเสียงถูกต้องส่วนชุดหรือว่าเสื้อผ้าเด็กนะคะพูดว่ากวนอ้าวแจแอมกวนอ้าวแจแอมอีกครั้งนึงนะกวนอ้าวแจแอมเก่งมากๆเลยค่ะว่าแต่คำศัพท์ต่อไประหว่างกางเกงกับกระโปรงเนี่ยน้องไหมอยากเรียนรู้คำศัพท์ไหนก่อนดีคะเอาเป็นกระโปรงก่อนละกันค่ะได้เลยค่ะกระโปรงนะคะภาษาเวียดนามนะคะพูดว่าไหวไหวไหวเก่งมากค่ะไหวเหมือนวอลแหวนแต่แตกต่างกันตรงที่ว่ากัดริมฝีปากนิดนึงนะอีกครั้งนึงนะคะไหวเก่งมากค่ะไหวแปลว่ากระโปรงนะคะส่วนกางเกงเนี่ยพูดว่ากวนกวนกวนเก่งมากค่ะอีกครั้งนึงนะกวนว่าแต่มานี่เนี่ยมาถึงร้านเสื้อผ้าทั้งทีอยากได้อะไรไหมคะเดี๋ยวพี่ลินจ่ายให้เองโอ้โหพี่ลินใจดีมากเลยค่ะหมายอยากได้ชุดนอนแล้วก็ชุดว่ายน้ำค่ะเพราะอันเก่ามันเริ่มจะขับไปแล้ว ได้เลยค่ะชุดนอนกับชุดว่ายน้ำใช่ไหมคะชุดนอนเนี่ยภาษาเวียดนามนะคะพูดว่าอ้าวงู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 แปลว่าชุดนอนค่ะส่วนชุดว่ายน้ำนะคะน้องไหมภาษาเวียดนามเนี่ยพูดว่าโดเบย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 อีกครั้งนึงนะ
โดเบยโดเบยแปลว่าชุดว่ายน้ำค่ะน้องไหมหรือน้องไหมใช้คำทับศัพท์ภาษาอังกฤษได้เลยนะคะก็คือบิกินี่นั่นเองแล้วพี่ดินมาที่ร้านขายเสื้อผ้าพี่ดินจะซื้ออะไรคะอ๋อพี่ลินว่าจะมาซื้อเสื้อกล้ามแล้วก็เสื้อกันหนาวค่ะน้องไหมรู้สึกมันคับๆแล้วค่ะแสดงว่าเราสองคนเริ่มอ้วนแล้วสิคะเนี่ยอย่าเรียกว่าอ้วนค่ะน้องไหมเรียกว่าโตขึ้นดีกว่าเนาะเสื้อกล้ามนะคะที่พี่ลินจะมาซื้อเนี่ยภาษาเวียดนามนะคะพูดว่าอ่าวบาโล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 เก่งมากค่ะส่วนเสื้อกันหนาวนะคะภาษาเวียดนามเนี่ยพูดว่าอ่าวแลน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 เก่งมากค่ะอ่าวแลนคือเสื้อกันหนาวนะคะอีกครั้งนึงนะอ่าวแลนถ้าอย่างนั้นเราพอจะเรียนรู้คำศัพท์คร่าวๆกันแล้วไปเลือกเสื้อผ้ากันดีกว่าเนาะเก่งจริงๆเลยค่ะน้องไหมพูดตามพี่ลินได้คล่องแคล่วเชียวเมื่อสักครู่นี้เราได้คำศัพท์มาหลายคำเลยนะคะเริ่มจากคำนี้ค่ะกวนอ้าวกวนอ้าวกวนอ้าวแปลว่าเสื้อผ้าคำว่ากวนออกเสียงด้วยพยัญชนะกอไก่คำว่าอ้าวออกเสียงด้วยพยัญชนะออ่างอ่านว่ากวนอ้าวกวนอ้าวกวนอ้าวแปลว่าเสื้อผ้าต่อไปคำว่ากวนอ้าวนามกวนอ้าวนามกวนอ้าวนามแปลว่าเสื้อผ้าผู้ชายคำว่ากวนออกเสียงด้วยพยัญชนะกอไก่คำว่าอ้าวออกเสียงด้วยพยัญชนะออ่างและคำว่านามออกเสียงด้วยพยัญชนะนอหนูอ่านว่ากวนอ้าวนามกวนอ้าวนามกวนอ้าวนามแปลว่าเสื้อผ้าผู้ชายต่อไปนะคะคำว่ากวนอ้าวหนือกวนอ้าวหนือกวนอ้าวหนือแปลว่าเสื้อผ้าผู้หญิงคำว่ากวนออกเสียงด้วยพยัญชนะกอไก่คำว่าอ้าวออกเสียงด้วยพยัญชนะออ่างและคำว่าหนือออกเสียงด้วยพยัญชนะนอหนูอ่านว่ากวนอ้าวหนือกวนอ้าวหนือกวนอ้าวหนือแปลว่าเสื้อผ้าผู้หญิงคำต่อไปคำว่ากวนอ้าวแจแอมกวนอ้าวแจแอมกวนอ้าวแจแอมแปลว่าเสื้อผ้าเด็กคำว่ากวนออกเสียงด้วยพยัญชนะกอไก่คำว่าอ้าวออกเสียงด้วยพยัญชนะออ่างคำว่าแจออกเสียงด้วยพยัญชนะจอจานและคำว่าแอมออกเสียงด้วยพยัญชนะออ่างอ่านว่ากวนอ้าวแจแอมกวนอ้าวแจแอมกวนอ้าวแจแอมแปลว่าเสื้อผ้าเด็กต่อไปนะคะคำว่าไว้ไว้ไว้แปลว่ากระโปรงคำว่าไว้ออกเสียงด้วยพยัญชนะวอแหวนไว้ไว้ไว้แปลว่ากระโปรงต่อมานะคะคำว่ากวนกวนกวนแปลว่ากางเกงคำว่ากวนออกเสียงด้วยพยัญชนะกอไก่อ่านว่ากวนกวนกวนแปลว่ากางเกงต่อไปคำว่าอ้าวงูอ้าวงูอ้าวงูแปลว่าชุดนอนคำว่าอ้าวออกเสียงด้วยพยัญชนะออ่างคำว่าหงูออกเสียงด้วยพยัญชนะงองูอ่านว่าอ้าวหงูอ้าวหงูอ้าวหงูแปลว่าชุดนอนต่อมานะคะคำว่าโดเบยโดเบยโดเ
เบยแปลว่าชุดว่ายน้ำคำว่าโดออกเสียงด้วยพยัญชนะดอเด็กคำว่าเบยออกเสียงด้วยพยัญชนะบอใบไม้โดเบยโดเบยโดเบยแปลว่าชุดว่ายน้ำคำต่อมานะคะคำว่าอาวบาโหลอาวบาโหลอาวบาโหลแปลว่าเสื้อกล้ามคำว่าอาวออกเสียงด้วยพยัญชนะออ่างคำว่าบาออกเสียงด้วยพยัญชนะบอใบไม้คำว่าโหลออกเสียงด้วยพยัญชนะลอลิงอ่านว่าอาวบาโหลอาวบาโหลอาวบาโหลแปลว่าเสื้อกล้ามต่อมานะคะคำว่าอาวแลนอาวแลนอาวแลนแปลว่าเสื้อกันหนาวคำว่าอาวออกเสียงด้วยพยัญชนะออ่างคำว่าแลนออกเสียงด้วยพยัญชนะลอลิงอาวแลนอาวแลนอาวแลนแปลว่าเสื้อกันหนาวหลังจากที่เราได้เรียนรู้การอ่านออกเสียงไปแล้วเรามาลองแต่งประโยคง่ายๆกันค่ะครั้งนี้เราจะแต่งประโยคกับคำว่าซื้อคำว่าซื้อภาษาเวียดนามพูดว่ามัวมัวมัวสำหรับคำศัพท์ที่สามารถใช้ได้กับคำว่าซื้อก็จะมีกวนอาวที่แปลว่าเสื้อผ้ากวนอาวนามที่แปลว่าเสื้อผ้าผู้ชายกวนอาวหนือที่แปลว่าเสื้อผ้าผู้หญิงกวนอาวแจแอมที่แปลว่าเสื้อผ้าเด็กเริ่มกันนะคะโตยมัวกวนอาวโตยมัวกวนอาวโตยมัวกวนอาวแปลว่าฉันซื้อเสื้อผ้าโตยมัวกวนอาวนามโตยมัวกวนอาวนามโตยมัวกวนอาวนามแปลว่าฉันซื้อเสื้อผ้าผู้ชายโตยมัวกวนอาวหนือโตยมัวกวนอาวหนือโตยมัวกวนอาวหนือแปลว่าฉันซื้อเสื้อผ้าผู้หญิงโตยมัวกวนอาวแจแอมโตยมัวกวนอาวแจแอมโตยมัวกวนอาวแจแอมแปลว่าฉันซื้อเสื้อผ้าเด็กต่อไปนะคะคำว่าใส่คำว่าใส่ภาษาเวียดนามพูดว่าหมักหมักหมักสำหรับคำศัพท์ที่สามารถใช้ได้กับคำว่าใส่ก็จะมีไว้ที่แปลว่ากระโปรงและกวนที่แปลว่ากางเกงเริ่มนะคะโตยหมักไว้โตยหมักไว้โตยหมักไว้แปลว่าฉันใส่กระโปรงโตยหมักกวนโตยหมักกวนโตยหมักกวนแปลว่าฉันใส่กางเกงเป็นยังไงกันบ้างคะภาษาเวียดนามไม่ยากอย่างที่คิดเลยใช่ไหมคะคุณผู้ชมสามารถติดตามรายการของเราย้อนหลังได้ทาง www.etvthai.tv และหากคุณผู้ชมมีคำถามข้อสงสัยสามารถส่งคำถามมาได้ตามช่องทางนี้เลยค่ะวันนี้ดิฉันและทีมงานต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ